รรมของผู้ขี่รถจักรยานยนต์หลายคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรยอมเสี่ยงขึ้นสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เพียงเพื่อใช้เส้นทางในระยะที่ใกล้กว่าแต่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรายวันเนื่องจากสะพานมีโครงสร้างสูงรวมถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่มักจะใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมากหากรถเล็กขึ้นใช้เส้นทางนี้อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อภูมิพลทางเชื่อมระหว่างถนนพระราม3สุขสวัสดิ์และถนนปู่เจ้าสมิงพรายที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังแม้ว่าบริเวณคอสะพานจะมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพานแห่งนี้แต่ก็พบว่ารถจักรยานยนต์จำนวนหลายคันนะคะที่ฝ่าฝืนกฎการจราจรส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนขณะที่ทุกวันนี้ก็ยังไร้มาตรการในการเข้มงวดกวดขันปัญหานี้อย่างจริงจังนางวันดีแม่ค้าขายอาหารตามสั่งในละแวกใกล้เคียงเปิดเผยว่าเห็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์ลักลอบขึ้นสะพานภูมิพลทุกวันอาจเป็นเพราะการเดินทางที่สะดวกและไม่ต้องเสียเวลาอ้อมไปในระยะทางที่ไกลกว่าหลายกิโลเมตรมันเร็วสะดวกแล้วก็รถไม่ติดด้วยใช่มันใกล้อ่ะก็ขึ้นไปถ้าถามว่าทางมันอันตรายไหมก็อันตรายนะถ้าพูดตามนั้นนะมันอันตรายเพราะขึ้นไปแล้วกว้างไม่กว้างมากแล้วบางทีถ้าขึ้นแล้วทางโค้งอ่ะรถใหญ่เงี้ยก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้เพราะบางทีโค้งมากๆโค้งแรงๆแล้วรถอาจจะตบกินกันกินลมกันตบกันทำให้ส่วนมากจะเป็นขาลงจากฝั่งนู้นอ่ะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นายเฉลิมพลศรีประสิทธิ์ศักดิ์ผู้ขี่รถจักรยานยนต์บอกกับทีมข่าวทุกชาวบ้านว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของคนขี่รถจักรยานยนต์ที่มักจะฝ่าฝืนกฎระเบียบจราจรทุกวันเพราะหากขึ้นบนสะพานจะรู้สึกได้ว่าเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเป็นอย่างมากมันก็ไม่ดีครับเพราะว่ามันอันตรายมันเป็นระยะทางที่ไกลอ่ะแล้วมันก็สูงด้วยครับก็เคยได้ยินนะเคยมีนะก็ตายอ่ะครับเช่นเดียวกับนายเอกชัยบุญประเสริฐผู้ใช้รถใช้ถนนย่านสะพานภูมิพลบอกว่าพบเห็นพฤติกรรมเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งและเห็นว่าการตั้งด่านจับกุมของตำรวจจราจรไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาแต่อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าทุกวันทุกเช้าแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยมากก็โดนชนเสียชีวิตมั่งก็มีก็ขึ้นตรงนี้ไปใช่ป่ะก็มากาฬสินธุ์พานหรือไม่ก็สถานุพันธ์น้องขาลงมาก็จะเกิดบ่อยเหตุบ่อยเคยมีแต่การจับของตำรวจอ่ะแทนที่คุณจะจับดูเขาเรียกว่าคอสะพานดันไปอยู่กลางสะพานและอย่างเงี้ยพออยู่กลางสะพานคนลงขึ้นมาเขาเห็นเขาก็ยูเทิร์นกลับพอยูเทิร์นกลับเขาก็เกิดอุบัติเหตุไงถ้าจะบอกว่าเป็นจิตสำนึกของคนใช้ถนนอ่ะผมว่าคงไม่หรอกใช่ไหมมันเป็นความบังง่ายแต่ตอนนี้มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำยังไงถ้าห้ามไม่ได้เนี่ยคุณต้องมีเลนให้เขาขึ้นไปใช่สำหรับมอเตอร์ไซค์แต่ยังไงผมก็มองว่ามันยังไงก็อันตรายเหมือนเดิมกรมทางหลวงชนบทได้เปิดใช้สะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2หรือที่เรียกว่าสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี2549โดยตั้งแต่เริ่มเปิดใช้สะพานได้ปิดประกาศบริเวณทางขึ้นสะพานทั้ง3ทางขึ้นห้ามมิให้รถจักรยานยนต์ขึ้นใช้และด้วยลักษณะของสะพานที่มีความสูงมากเนื่องจากอยู่ใกล้ปากอ่าวต้องก่อสร้างให้สูงเพื่อให้เรือสินค้าสามารถลอดผ่านได้ทำให้บนสะพานมีลมแรงแต่ปัจจุบันพบว่ามีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นใช้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นพบรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นใช้กว่า200ถึง300คันโดยผู้ขี่รถจักรยานยนต์บางรายขึ้นบนสะพานต้องเจอกับลมกันโชกแรงพัดล้มไปเองแบบไม่มีคู่กรณีบางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตทั้งนี้จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนสะพานภูมิพลตั้งแต่เดือนมกราคมปี2557ถึงเดือนมีนาคมปี2558เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น213ครั้งมีผู้ขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ29คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน